ุกท่านคงได้ยินข่าวลือเรื่องที่ว่าคุณพรวลัยท้องกับผมแล้วใช่ไหมครับผมขอชี้แจงนะครับว่าข่าวนั้นไม่เป็นความจริงครับนี่คือใบรับรองแพทย์ที่คุณพรวลัยเอามาให้ผมดูนะครับเพื่อบอกกับผมว่าเธอท้องกับผมนะครับซึ่งผมขอยืนยันตรงนี้นะครับว่าผมไม่เคยมีอะไรกับพรวลัยครับเพราะฉะนั้นนะครับคุณพรวลัยไม่ได้ท้องกับผมครับ